วัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มากับช่อง MJX Entertain นะคะทุกคนเนี่ยคิดว่าการที่เราแต่งตัวด้วยเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าสีดำหรือแม้กระทั่งมีอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อย่างเช่นแหวนปลอกคอกำไลคุณคิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยดูมีลุคแบบคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนเจ้าชู้จริงๆก็ได้ซึ่งการที่คนเราเนี่ยตัดสินใจจากการแต่งตัวเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยเราไม่ได้รู้ถึงคนคนนั้นมาก่อนวันนี้เนี่ยสิ่งที่แอมกำลังจะมาพูดถึงก็คือมีประสบการณ์การแต่งกายแบบนี้นี่แหละแต่โดนคนอื่นเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเจอชูดูแล้วน่าจะมีคนรักมาแล้วหลายคนแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าในความเป็นจริงเนี่ยการที่แอมเนี่ยแต่งตัวด้วยเครื่องประดับต่างๆเนี่ยแอมอาจจะไม่เคยมีแฟนมาก่อนก็ได้แล้วเขารู้ได้ยังไงว่าแอมเนี่ยต้องเคยมีมาแล้วหลายคนคนเราเนี่ยเนาะแต่งตัวแบบนี้แสดงบุคลิกแบบหนึ่งน้ำเสียงอีกแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้เขาอาจจะมีบุคลิกบางอย่างที่ทำแล้วเขาสบายใจทำแล้วเขาเหมือนได้เป็นตัวเองหรือแม้กระทั่งทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนใช้น้ำเสียงอย่างไรหรืออาจจะเคยพบเห็นใครมานั่นไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจะต้องมีความรักมาแล้วหลายคนฟังนะคะคือคนเราเนี่ยจะถูกมองว่าเจ้าชู้เนี่ยก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยมีบุคลิกลักษณะอะไรบางอย่างที่อาจจะดูแล้วต้องไปสะกิดตาคนที่เห็นเนี่ยสักอย่างแอมก็เลยจะพูดว่าแอมไม่ใช่คนเจ้าชู้บางทีแบบแสดงลักษณะท่าทางอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแอมมาทำ MJ Entertain อ่ะมันก็ต้องมีหลากหลายบุคลิกถูกไหมเราจะมาแบบบุคลิกแบบพูดจาแบบเฉยๆแบบสวัสดีค่ะวันนี้เรามาจาก MJ Entertain นะคะมันน่าเบื่อป่ะแล้วก็ต้องมีแบบโทนเสียงท่าทางอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เข้ากับสถานการณ์และบทบาทปัจจุบันและการที่เจ้าชู้กับเฟลลี่เนี่ยเราต้องแยกกันตรงนี้ก่อนเนาะฟังนะบางคนเนี่ยเฟลลี่เนี่ยคือคนที่สามารถคุยได้กับทุกเพศทุกวัยแต่เขามีขอบเขตในการพูดซึ่งขอบเขตตรงเนี้ยต่อให้เขาแต่งตัวแบบเนี้ยแต่เขารู้ว่าเขามีขอบเขตและมาตรฐานจะคุยกับคนเนี้ยไม่ได้แปลว่าเขาต้องคุยในเชิงแบบเสื่อมเสียหรือว่ามีความแบบ sexuality เสมอไปไม่ได้มองอีกคนเป็นเรื่องของความรักแปลว่าเขารู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอย่างเช่นการจะคุยกับเพศตรงข้ามสมมติว่าแอมไม่จ้างสมมติไม่จ้างสมมติเพศสภาพอะดูเป็นผู้หญิงแต่ถ้าไปคุยกับเพศตรงข้ามถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่รู้มาก่อนว่าคนเนี้ยคือเพื่อนเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยรูปร่างหน้าตาเนี้ยไอเนี้ยต้องเป็นกิ๊กหรือเป็นแฟนแน่นอนแบบเฮ้ยมึงกูหรือว่าไงอะไรเงี้ยหรือแบบเรารู้แง่ว่าเราต้องพูดยังไงคือขอบเขตทุกคนอะมันก็เหมือนกับกำแพงอะเรารู้ว่าเราไม่ควรใช้ศัพท์คำนี้หรือไม่ควรจะใช้ประโยคนี้ที่มันอาจจะเป็นการก้าวข้ามเข้าไปให้มันดูเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคู่ของเราการพูดในฐานะคนเฟรนลี่สมมติว่าเราพูดเรื่องเซนซิทีฟเราจะรู้ว่าคำพูดนี้ไม่ควรคำพูดนี้ควรในขณะที่เจ้าชู้อะเจ้าชู้มันคือการเฟลท์ถูกไหมหรือที่เราเรียกว่า play girls กับ play boy ไอ้พวกเนี้ยน่ากลัวนะเพราะว่าเวลามันพูดไอ้ขาขาเนี่ยคือมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนสุภาพอะเหมือนแบบสมมติพูดว่าน่ารักดีจังเลยนะครับอะไรเงี้ยในใจก็คืออยากได้นะครับอะไรเงี้ยแบบคือเฟลท์อะมันจะออกแนวแบบ play girl play boy มันจะมีชั้นเชิงกว่าคำพูดของคนเฟรนลี่คนเจ้าชู้เนี่ยเวลาพูดอะสายตาท่าทางหรือว่าบุคลิกอะมันไม่เป็นคนทั่วไปมันแปลว่ามันลึกกว่านี้มันลึกแบบว่าอย่างเงี้ยเข้าใจปะเฟรนลี่ก็แบบอย่างเงี้ยแบบลุกอะมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินต้องไปดูการกระทำของเขาการกระทำของเขาอย่างเช่นแบบคนที่อาจจะเป็นเสือผู้หญิงเสือผู้ชายหรือว่าคือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรทุกคนมีสิทธิ์มีความเป็นเสือหรือ play girl play boy แต่ทีเนี้ยต้องแยกระหว่างลุกกับสันดานมันไม่เหมือนกันสันดานคือเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติเป็นเรื่องปกติทั้งที่คนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่ปกติอย่างเช่นแบบคุณมีคนของคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณไปเฟลท์เพื่อให้คนคนนึงอะมาเป็นคนในความลับของคุณเนี้ยอันนี้มันไม่โอเคถูกปะแต่ว่าถ้ามันเป็นลุกอะคือสันดานมันไม่เหมือนกันลุกก็คือแค่แต่งกายแต่พฤติกรรมของเขามันไม่ได้เป็นในเชิงนั้นคุณจะต้องแยกให้ออกระหว่างเฟรนลี่กับลุคเจ้าชู้เนาะในวันนี้เนี่ยที่แอมเนี่ยนำคลิปนี้มาพูดในเรื่องของลุคบุคลิกเจ้าชู้แล้วก็บุคลิกเฟรนลี่เนี่ยเพราะว่าแอมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเพนพอยต์เล็กๆที่คนละเลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสำคัญในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องอย่างเช่นการแต่งกายแล้วก็การใช้ชีวิตผู้คนอะมักจะจัดคนจากภายนอก
มากกว่าที่จะมานั่งดูว่าเฮ้ยคนนี้เขาจะไม่เคยเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยฟังเรื่องราวจริงๆจากคนบุคคลนั้นแต่เราจะไปตัดสินเพราะว่ามีใครคนนึงมาพูดหรือว่าเราเห็นบุคลิกหรือว่าท่าทางเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมขอฝากไว้เลยว่าไม่ว่าบุคคลนั้นจะแต่งตัวยังไงหรือว่าจะมีลักษณะหรือว่าอะไรยังไงก็ขอให้ไปเรียนรู้ศึกษาบุคคลผู้นั้นก่อนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคำแนะนำหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรขอให้เป็นแบบเชิงบวกหรือว่าใช้คำพูดที่เหมาะสมในช่องนี้นิดนึงเพราะว่าคำว่าเอนเตอร์เทนเนาะมันไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้องเป็นวัยรุ่นเสมอไปทุกคนไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่สามารถที่จะเข้าถึงได้หมดแบบไม่สุภาพก็ขอแบบค่อยไปคุยกับเพื่อนฝูงหรือว่าอยู่กับคนที่เราสนิทสนมดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นกาลเทศะเนี่ยก็สำคัญ